านพ้นไปด้วยดีกับการไปเปิดหน้านำทัพปั่นเรตติ้งในอีเวนต์วันสมัครเลือกตั้งส.ส.แบ่งเขตและปาร์ตี้ลิสต์3และ4เมษายนที่ผ่านมาของ2ป.ลุงตู่ลุงป้อมในสถานะคู่แข่งระหว่างพรรคพี่พรรคน้องการเมืองสเต็ปต่อเข้าสู่โซนการลงพื้นที่หาเสียงของแต่ละพรรคผู้สมัครที่ได้รับหมายเลขและเปิดเวทีดีเบตประชันขันแข่งกันทางนโยบายโชว์จุดแข็งทั้งเนื้อหาและตัวบุคคลที่ทั้งสองลุงปฏิเสธที่จะขึ้นเวทีดีเบตแม้จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ทำให้อารมณ์ผู้คนไหลไปสู่บรรยากาศคืนอำนาจสู่ปลายปากกาประชาชนในการเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่นับถอยหลังอีก39วันที่จะมีการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศวันที่14พฤษภาคมที่แน่นอนว่าทิศทางแนวโน้มความสนใจนอกจากจะอยู่ที่เนื้อหานโยบายของพรรคการเมืองที่เสนอตัวยังอยู่ที่ทิศทางการเมืองการจับขั้วของแต่ละฝ่ายทางการเมืองทั้งพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลรักษาการปัจจุบันและพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ตามโพลสำรวจพรรคฝ่ายค้านหรือที่บางฝ่ายเรียกฝ่ายประชาธิปไตยนำโดยเพื่อไทยก้าวไกลถูกจับตาว่าจะมาวินนำจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนในขณะที่พรรคฝ่ายอำนาจที่ถูกเรียกฝ่ายอนุรักษ์นิยมถูกวิเคราะห์ว่าคะแนนลดลงโดยเฉพาะที่ใกล้ชิดกับศูนย์อำนาจ3ป.ทำให้ที่เหลือถูกมองไปที่ปัจจัยตัวแปรความได้เปรียบจากอาวุธลับตามรัฐธรรมนูญ60อย่าง250สว.และกติการวมไปถึงกรรมการผู้คุมกติกาการแข่งขันอย่างที่เริ่มมีความกังวลกันถึงบางสัญญาณที่อาจเป็นปัญหาแม้กระบวนการเลือกตั้งดำเนินผ่านขั้นตอนการรับสมัครส.ส.มาแล้วในขณะที่ยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งอันน่าจะสัมพันธ์ไปถึงปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีผู้ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำวินิจฉัยวันที่7เมษายนที่หากมีคำวินิจฉัยว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยชอบแล้วการเลือกตั้งก็จะเดินหน้าต่อไปแต่ถ้าไม่ชอบกกต.ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งกันใหม่จะส่งผลกระทบต่อเขตเลือกตั้งที่กำหนดไว้เดิมและอาจกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีปัญหาซึ่งอาจต้องกำหนดเขตเลือกตั้งกันใหม่ซึ่งจะกลายเป็นมีปัญหาตามมาต่อกำหนดการเลือกตั้งที่ทั้งหมดยังไม่นับรวมการไปยื่นยุบพรรคการเมือง 2-3 พรรคที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่อาจมีการประทุหลังการเลือกตั้งหรือไม่ที่ทั้งหมดถูกวิเคราะห์ไปในทิศทางความวุ่นวายที่ติดตามมาและที่บังเอิญปะเหมาะเจาะพอดีที่วันนี้จู่ๆลุงตู่ไม่รู้มาอารมณ์ไหนหลังกินข้าวผู้บัญชาการเหล่าทัพขาดเพียงผู้บัญชาการทหารบกที่กระทรวงกลาโหมได้มีการกวักมือเรียกนักข่าวไปสัมภาษณ์และทิ้งปริศนาให้คิดด้วยการยกพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6ไร้รักไร้ผลขึ้นมาโดยลุงตู่บอกว่าพวกเราต้องรักบ้านรักเมืองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อบอกเกิดของความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเคยพูดไปแล้วว่าหากบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยมีปัญหามากๆจะทำให้โอกาสหลายๆอย่างหายไปทันทีในมุมมองของต่างประเทศขอฝากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ไร้รักไร้ผลจำได้ไหมอันชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลหากชาติย่อยยับและอับจนประชาชนบุคคลจะสุขอยู่ได้อย่างไรขอให้ไปคิดดูฝากทุกคนด้วยทำให้บ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยไปสู่ความปลอดภัยสันติสุขอย่าให้เกิดวิกฤตการณ์อะไรต่างๆที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายในช่วงนี้และช่วงต่อๆไปเมื่อถามว่าพูดแบบนี้ประเมินว่ามีสัญญาณของความวุ่นวายรออยู่เบื้องหน้าใช่หรือไม่ลุงตู่บอกว่าไปคิดเอาเองเมื่อถามว่าเป็นความวุ่นวายหลังการเลือกตั้งใช่หรือไม่ลุงตู่ตอบว่าไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องให้ไปคิดดูว่าความไม่สงบเกิดจากอะไรได้บ้างส่วนจะเกิดจากการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลหรือไม่นั้นไม่เกี่ยวหลายๆอย่างก็รู้อยู่แล้วถามแบบไม่รู้เรื่องได้อย่างไรบ้านเมืองมันจะสงบได้ด้วยอะไรเมื่อถามว่าบางเรื่องไม่ได้ใช่หรือไม่ลุงตู่ไม่ตอบก่อนจะนั่งรถออกไป